ถือเป็นอีกหนึ่งงานมอบรางวัลสุดยอดยิ่งใหญ่แห่งปีที่หลายคนรอคอยสำหรับงานพิธีประกาศกิตติบัตรในโครงการเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจที่จัดโดยชมรมนักข่าวธุรกิจกับรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปี Top Business Award 2023โดยมีพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวณสโมสรกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีกรุงเทพมหานครและหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารเจ้าของแบรนด์ต่างๆที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะกล่าวคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือธุรกิจเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเช่าฝากขายขายฝากครบวงจรที่เปิดมานานกว่า10ปีภายใต้คอนเซ็ปต์ Well Being เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น Well Being ภายใต้บริษัท Top Luxury Real Estate ของ2ผู้บริหารคนเก่งคุณสุพิชาอารมณ์เอื้อกรรมการบริษัทและคุณชานัตพลหมู่มหาสกุลกรรมการบริษัทครับผมชื่อชานัตพลหมู่มหาสกุลนะครับค่ะพี่ชายชื่อสุพิชาอารมณ์เอื้อนะคะครับผมค่ะก็ผมและพี่พิชาก็คือเป็นหุ้นส่วนกันนะครับที่ทำธุรกิจเนี่ยนะครับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายนะครับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดนะครับที่ดินเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งโรงแรมรีสอร์ทนะครับเราก็ทำการจัดหานะครับแล้วก็ทำการซื้อขายพูดง่ายก็คือเราเป็นบริษัทเนี่ยที่ให้บริการเกี่ยวกับนะครับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรครับพูดถึงวันนี้ก็มารับรางวัลธุรกิจดีเด่นนะคะบริษัทธุรกิจดีเด่นนะคะที่เราได้มารับวันนี้เราก็ภูมิใจมากนะคะที่ให้เกียรติเราได้มารับรางวัลในวันนี้ถ้ามางานเนี่ยก็คือถือว่าเป็นน่าจะเป็นรางวัลแรกนะครับที่เรามาในวันนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยนะครับมันมากพอแล้วก็นานพอนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยจากโควิดธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับก็มีหลายบริษัทเนี่ยที่มีการอาจจะปิดตัวลงไปนะครับเราก็ต้องบอกว่าพลิกวิกฤตเนี่ยนะครับเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีการปรับโครงสร้างนะครับบริษัทปรับโครงสร้างกระบวนการทำงานนะครับจนทำให้ยังอยู่และเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้ครับค่ะรู้สึกดีใจนะภูมิใจมากก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นก็จะแบบว่าอาจจะงงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่เคยมาอะไรประมาณนี้เปิดมาเข้าปีที่6แล้วครับบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วเรามีบริษัทเนี่ยนะครับเป็นอยู่ในเครือเนี่ยหลายบริษัทนะครับบริษัทเนี่ยแรกเนี่ยจะชื่อว่า Investor Night นะครับ Real Estate นะครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะเป็นบริษัท DP Real Estate and Law นะคะครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับเราก็มีธุรกิจนะครับที่เป็นบริษัทลูกนะครับชื่อว่า Top Luxury Real Estate นะครับที่มุ่งเน้นเนี่ยนะครับในการเจาะกลุ่มตลาดเนี่ยนะครับลูกค้าต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวจีนนะครับผมที่เข้ามาในประเทศไทยครับผมติดต่อได้เนี่ยนะครับทั้งในเพจเลยครับ Investor Night Thailand นะครับรวมถึงเพจนะครับTop Luxury Real Estate นะครับมีทั้งเพจเนี่ยเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนเลยนะครับผมนะครับ